ในโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่าคุณธรรมคุณธรรมที่ประเสริฐสุดคุณธรรมที่จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐนั้นต้องเป็นคุณธรรมที่มีในเราเองพูดถึงประเสริฐก็ประเสริฐพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์พูดถึงความขลังก็ขลังยังว่าในโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าคุณธรรมใครต้องการความขลังใครต้องการความศักดิ์สิทธิ์ใครต้องการความเป็นสิริมงคลทำเราให้มีคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทำเราให้มีคุณธรรมเอาไว้ตามกำลังที่เราสามารถที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นได้และทำให้เรื่อยๆทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณธรรมก็มีแต่เพิ่มพูนเพิ่มพูนเหมือนกับน้ำที่หยาดใส่ภาชนะคำว่าหยาดหรือว่าหยดนี่เพียงแต่เป็นหยดเป็นหยดเป็นหยดหยาดที่ลงทีละน้อยละน้อยละน้อยมีการหยาดลงมีการหยดลงไม่หยุดน้ำนั้นก็เต็มภาชนะนั้นได้อาศัยการเวลาช้าสักหน่อยคุณธรรมที่จะสมบูรณ์ในจิตในใจของเราก็เช่นเดียวกันอะไรเป็นบุญอะไรเป็นความดีอะไรเป็นคุณธรรมทำให้เกิดขึ้น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 เพิ่มพูนขึ้นเสมอภายในจิตในใจของเราแม้ว่าเพิ่มพูนอยู่เสมอในที่สุดคุณธรรมนั้นก็สมบูรณ์ขึ้นที่ใจในเมื่อคุณธรรมสมบูรณ์ที่ขึ้นที่ใจแล้วความขลังความศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องไปหาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเดี๋ยวนี้ชอบพากันแสวงหาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเดี๋ยวพากันทุกขุทธาพิสุทธิ์อยู่ตรงวัดโน้นวัดใหญ่วัดดังก็มีแต่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ดังเกจิใหญ่อาเกจิอาจารย์ชื่อดังตัวเรื่องกันพากันตื่นเต้นพากันสร้างพากันตื่นเต้นรีบไปจองเสียเพราะวัตถุที่ทำมีจำกัดบอกด้วยมีจำกัดโลหะธรรมดาพอทองแดงเปลี่ยนทันไปเถิดทองแดงแล้วก็เป็นราคาบอกราคาเป็นราคาเท่านั้นเท่านั้นโลหะเงินเป็นราคาเท่านั้นเท่านั้นโลหะทองคำเป็นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นหรือว่าจะเป็นรูปพระพุทธรูปมีอนามัยขนาด6นิ้วขนาด9นิ้วอะไรก็เปลี่ยนราคาไว้ผู้ที่ต้องการตามขังต้องการตามสิ่งที่เป็นสิริมงคลก็รีบไปจองเพราะวัตถุที่ทำนั่นนั้นมีจำนวนจำกัดที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่พากันสนใจสร้างการเป็นมงคลให้เกิดขึ้นในตัวน้อมว่าสนใจใส่ใจในการสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้เกิดขึ้นในตนแล้วเรื่องมงคลภายนอกนี่หมดจะไม่ตื่นเต้นเรื่องมงคลภายนอกนั่นจะไม่ตื่นเต้นหรือจะไม่ตื่นข่าวข่าวที่จะคึกโครมขนาดไหนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างใจมันใจไม่หวั่นไหวในการที่จะเกิดขึ้นวันไหวในลักษณะที่เกิดความต้องการได้วัตถุมันนั้นมาเสริมความเป็นมงคลในนี้ที่พากันสนใจพากันใส่ใจตะเกียกตะกายนี่ต้องการซึ่งสิ่งที่เป็นมงคลนั้นนั้นก็มุ่งจากว่าภายในว่างจากสิ่งที่เป็นมงคลทำในภายในจึงว่างไม่มีจากสิ่งไม่มีสิ่งที่เป็นมงคลเล่าก็เพราะขาดการกระทำ
ถ้าในเมื่อว่าในนู่นไม่มีมันก็ต้องตะเกียกตะกายเพื่อแสวงหามาแต่สิ่งที่เป็นมงคลภายนอกนั้นองค์พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงสรรเสริญอะไรไว้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมังมงคลอันเกิดจากข้อปฏิบัติใครต้องการความมงคลใครต้องการความขลังใครต้องการความศักดิ์สิทธิ์นี่ข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อความขลังเป็นไปเพื่อความศักดิ์สิทธิ์มงคลเป็นไปเพื่อคุณธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วการบำเพ็ญภาวนาพุทโธ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 นักปราชญ์ท่านบำเพ็ญกันแล้วมงคลเกิดขึ้นที่ใจตามกำลังของที่ตามกำลังของการบำเพ็ญตามกำลังของการภาวนาให้แค่ไหนเพียงไรมงคลก็เกิดขึ้นเท่าข้อปฏิบัตินั้นการบริกรรมภาวนาพุทโธมงคลเกิดขึ้นในใจอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเป็นผู้เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐสุดในโลกคำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงองค์พุทโธองค์พุทโธนี่แหละเป็นองค์พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่าองค์พุทโธเราภาวนาพุทโธ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 เหมือนกับหยาดน้ำใส่ลงภาชนะหยาดอยู่มากๆหยาดอยู่มือให้อยู่เสมอในเมื่อหยาดมากๆอยู่เสมอใจของเราก็สมบูรณ์ใจของเราก็สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมคือพุทโธในเมื่อใจของเราสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมพุทโธแล้วใจของเราก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเป็นใจที่สมพร้อมด้วยความเป็นศีลความเป็นมงคลเกิดขึ้นที่ใจของเรานี้จึงว่าใครต้องการความเป็นมงคลใครต้องการสิ่งที่เป็นสิริเป็นมงคลให้พาการภาวนาพุทโธมากๆการบำเพ็ญจิตภาวนานี่แหละเป็นการทำจิตทำใจของเราให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและในเมื่อเรามีการบำเพ็ญให้ยิ่งใจของเราที่ว่างจากคุณธรรมว่างจากสิ่งที่เป็นสิริมงคลนี้สามารถที่จะสมบูรณ์ด้วยความเป็นมงคลสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและทรงความขลังทรงความศักดิ์สิทธิ์นี้ในเมื่อการบำเพ็ญจิตภาวนาของเราพอการภาวนาพุทโธพุทโธให้คิดว่าพุทโธอยู่ที่ใจอย่าว่าที่อย่าพากันคิดว่าพุทโธอยู่ที่พระพุทธเจ้าอย่าคิดว่าพุทโธอยู่จุดใดจุดหนึ่งเป็นความหมายในความรู้สึกพุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่ใจแล้วก็ภาวนาพุทโธ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 จนกระทั่งใจของเรานี้มีแต่พุทโธเท่านั้นในความรู้สึกในขอนในภายในใจของเราไม่มีสิ่งอื่นไม่มีเรื่องอื่นๆไม่มีอารมณ์อันใดไม่มีอารมณ์อื่นๆมีแต่พุทโธ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 อยู่ที่ใจบริกรรมจนกระทั่งใจของเรามีแต่พุทโธอันเดียวใจของเราจะมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทีเดียวมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์คือยังไงล่ะละตัดกิเลสได้แต่กิเลสความโลภไม่มีในขณะนั้นความโกรธไม่มีในขณะนั้นความหลงก็ไม่มีในขณะนั้นมันจะหลงอะไรก็ของใจมันรู้มันจะไปโกรธอะไรก็ของมันไม่ได้คิดเป็นในเรื่องของในเรื่องที่ถึงเรื่องที่ไม่ชอบใจหรือคนคิดถึงคนที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่คิดถึงมันจะไปอยากอะไรเพราะมันไม่คิดถึงวัตถุอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนามันจะไปอยากได้อะไรมีแต่พุทโธ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 ในเมื่อมีแต่พุทโธนี่ก็ไม่มีความโลภในขณะนั้นไม่มีความโกรธในขณะนั้นและไม่มีความหลงในขณะนั้นจึงว่าประเสริฐจนกระทั่งความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นไม่มีใจของเราที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นเป็นใจที่มีคุณธรรมขึ้นมาคุณธรรมก็สมบูรณ์ในขณะนั้นศีลธรรมก็สมบูรณ์ในขณะนั้นคำว่าศีลก็คือการสำรวมใจรักษาใจของเราไว้ให้ดีไม่ให้ใจของเราไปคิดในทางที่เป็นโทษนี่ศีลก็สมบูรณ์ขึ้นที่ใจในขณะนั้นเรียกว่า
เพราะศีลก็เป็นคุณธรรมสมาธิมั่นแน่วแน่อยู่ในคำบริกรรมพุทโธอยู่มีอยู่กับพุทโธมีแต่พุทโธอันเดียวอยู่ที่ใจอันนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิเรียกว่าใจมีคุณธรรมเพราะสมาธิก็เป็นคุณธรรมใจมีสติมีความรู้ใจมีสติมีความรอบรู้รู้รอบภายในจิตในใจในขณะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาก็เป็นคุณธรรมศีลก็เป็นคุณธรรมสมาธิก็เป็นคุณธรรมปัญญาก็เป็นคุณธรรมคุณธรรมนี่ที่จะเกิดที่จะมีขึ้นที่ใจนี่อาศัยการบำเพ็ญจิตภาวนาใครต้องการให้ใจมีคุณธรรมใครต้องการให้เรามีคุณธรรมใครต้องการให้เรามีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคลเจริญบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากและความเป็นมงคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปแสวงหาข้างนอกจึงว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาประกอบด้วยเหตุด้วยผลเป็นศาสนาที่ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติอาศัยการกระทำผลจึงปรากฏขึ้นไม่ใช่ศาสนาไหว้วอนไม่ใช่ศาสนาโดนบันดาลเป็นศาสนาที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลผลจะเกิดขึ้นผลจะเกิดขึ้นจะเป็นผลทางกุศลและอกุศลนี่เกิดจากการกระทำทั้งนั้นผลทางลบผลทางบวกมีแต่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของตนเองเรานี่ต้องการผลทางบวกต้องการผลในทางที่เป็นกุศลนี่อะไรเป็นความชั่วรีบละอะไรเป็นความชั่วรีบพากันเลิกอะไรเป็นความดีรีบพากันทำอะไรเป็นความดีรีบพากันทำการบำเพ็ญจิตภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธ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 ให้พากันบำเพ็ญให้ยิ่งสร้างเหตุที่เป็นกุศลให้ยิ่งสร้างเหตุสิ่งที่เป็นมงคลให้ยิ่งสร้างสิ่งที่เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมให้ยิ่งแล้วเราไม่ต้องไปหาปรารถนาที่ไหนคุณธรรมก็จะมีขึ้นที่ใจสิ่งที่เป็นมงคลก็จะมีขึ้นที่ใจนี่กุศลก็จะเกิดมีขึ้นในจิตในใจของเรานี่เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะการสร้างเหตุเรียกว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาไหว้วอนเดี๋ยวนี้ส่วนมากพากันไหว้วอนต้องการความขลังต้องการความศักดิ์สิทธิ์ไหว้วอนเอ้าไปจุดธูปเข้าแล้วก็บอกขออย่างนั้นขออย่างนั้นขออะไรต่อมีอะไรบางทีเจ้าของขันแข็งขึ้นบางทีก็ไอได้ตามอย่างที่ขอจริงๆถ้าหากว่าขอแล้วเจ้าของไม่สนใจในการที่จะแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เพราะสิ่งที่เจ้าของคิดว่าจะบันดาลให้เจ้าของเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นมันไม่เป็นจริงอย่างที่คิดนะมันจะเป็นจริงมันต้องเป็นด้วยเหตุการกระทำของเรานี้พระพุทธเจ้าที่กล้วยกันเอทีการกระทำทั้งหลายนี่ล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้ผู้กระทำได้เห็นได้ผลลัพธ์ของการกระทำนั้นทั้งนั้นจะทำความดีเรียกว่ากุศลกรรมทำแล้วแต่บุคคลนั้นได้รับผลของการกระทำถ้าไม่ดีเป็นอกุศลกรรมเกิดทำแล้วบุคคลนั้นได้รับทำความไม่ดีทำต้องการทำให้คนอื่นทำความไม่ดีต้องการให้คนอื่นเสียหายทำยังไงนี่เขาก็เหมือนเดิมแต่ผู้ที่ทำต้องการให้คนเสียหายนั่นกลายเป็นคนเสียหายเสียเองทำยังไงเขาก็ไม่เสียหายทำไงเขาก็ไม่เสียหายเพราะเขาไม่ได้เป็นคนทำไอ้ผู้ที่ทำต้องการที่จะให้สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นนั่นคนนั่นกลายเป็นคนเสียหายเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันให้มากๆเพราะศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของเหตุผลไม่ใช่ศาสนาของดลบันดาลด้วยศาสนาไหววอนถ้าหากว่าเรายังติดอยู่ในเรื่องไอ้ไหววอนและติดอยู่ในเรื่องดลบันดาลนั่นเรายังไม่เข้าถึงแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังรูปยังคำยังเป็นศีลพัดยังรูปคำคำอยู่ทำไมจึงรูปคำเล่าก็เพราะยังไม่เจอถ้าว่าเจอแล้วจะรูปคำทำไมรู้จักแล้วจะหลุดคำทำไมของมันเจอแล้วมันรู้แล้วจะไปหลุดไปคำทำไมใช่หรือไม่ใช่มันไม่ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็มันรู้แล้วมันถูกต้องมันรู้แล้วมันใช่มันเห็นแล้วกับตากับใจนี่จะไปจ
จะไปลังเลสงสัยว่าเห็นหรือไม่เห็นได้ใช่หรือไม่ใช่มันไม่มีที่มันจะชัดลงไปว่าในหลักของเหตุผลชัดลงไปจริงๆนี่อาศัยข้อปฏิบัติการกระทำเหตุสร้างเหตุพอแล้วผลถ้าปรากฏขึ้นแจ้งประจักษ์แล้วเมื่อแจ้งประจักษ์แล้วนี่จะต้องไปถามใครคำว่าพุทโธพุทโธคือองค์พระพุทธเจ้าคำว่าองค์พระพุทธเจ้าที่ดับขันธ์สู่ปรินิพพานนั้นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นธรรมชาติที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายธรรมชาติที่เป็นพุทโธนั่นคือใจธรรมชาติที่เป็นพุทโธคือใจใจที่เป็นพุทโธของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่สะอาดแล้วเหมือนกาเพชรมีการล้างมีการขัดและมีการกิรณัยอย่างดียังแต่เนื้อเพชรน้ำเพชรล้วนใจของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนื้อเพชรน้ำเพชรล้วนเป็นใจที่สะอาดเป็นใจที่บริสุทธิ์ใจดวงนั้นใจดวงนี้เรียกว่าพุทโธใจดวงนี้ไม่ใช่เป็นของเกิดใจดวงนี้ไม่ใช่เป็นของตายพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธตถาคตไม่เด็กทำไมไม่ตายทำไมจึงไม่ตายได้เล่าก็เพราะเข้าถึงอมรธรรมธรรมที่ไม่ตายก็คือเข้าถึงดวงเพชรที่มีขัดกันเจียอย่างปราณอย่างในช่างฝีมือปราณีตนี่แล้วผลออกมาก็คือมีแต่เนื้อเพชรน้ำเพชรเนื้อเพชรน้ำเพชรอันนี้ไม่ได้เป็นของที่มีอยู่แล้วใครจะเห็นหรือใครไม่เห็นเนื้อเพชรน้ำเพชรก็มีอยู่ใจของเรานี่ก็เหมือนกันธรรมชาติที่เป็นเนื้อเพชรนั่นน้ำเพชรอันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นใครจะเห็นหรือใครจะไม่เห็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นพระองค์แรกก็หมายถึงค้นพบใจที่บริสุทธิ์นี่แหละเรียกว่าพุทโธพุทโธเป็นธรรมชาติพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งใจของเรามีแต่พุทโธอันเดียวไม่มีอารมณ์อันหนึ่งอื่นอันหนึ่งอันใดไม่มีลมใดๆมาเจือปนในใจของเราที่บริกรรมพุทโธนั้นนี่ล่ะจึงว่าใจของเราจึงมีพลังใจของเราที่มีพลังเนี่ยใจของเราขังใจของเราศักดิ์สิทธิ์นี่อยู่ที่ไหนที่นั่นมันก็เป็นมงคลอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นมงคลไปที่ไหนก็จะเป็นมงคลนะสถานที่นั้นเราอยู่กับวัดเราก็วัดนั่นก็เป็นมงคลเราอยู่กับบ้านบ้านก็เป็นมงคลเราไปอยู่ที่ไหนสถานที่นั่นก็เป็นมงคลไปด้วยเพราะเราเพราะใจของเรามีมงคลสมมีมงคลในอยู่ที่ใจถ้าใจของเรามีสิ่งที่เป็นอัปมงคลแล้วอยู่กับวัดก็เป็นอัปมงคลกับวัดอยู่กับบ้านอยู่ตรงไหนเป็นอัปมงคลทั้งนั้นถ้าใจเป็นอัปมงคลนั่นจึงว่าต้องการสิ่งที่เป็นมงคลนี่ให้พาการภาวนาพุทโธ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 แล้วเราจะเป็นมงคลขึ้นทั้งคนในเมื่อเราเป็นมงคลขึ้นทั้งคนแล้วเราจะอยู่ที่ไหนสถานที่นั่นเป็นมงคลไปหมดอยู่กับบ้านบ้านเป็นมงคลอยู่กับวัดวัดเป็นมงคลอยู่ไปที่ไหนสถานที่นั่นก็เป็นมงคลไปด้วยเพราะใจของเราไม่มีอัปมงคลเจือปนอยู่ใจของเราไม่มีอัปมงคลเจือปนอยู่ต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตภาวนาพาการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธให้ยิ่งพาการเสกคาถาเสกคาถาเสกพุทโธ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 คาถาใดๆไม่มีความขลังไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่าคาถาคือพุทโธตั้งใจเสกจริงๆตั้งใจบริกรรมจริงๆตั้งใจภาวนาจริงๆนี่จนกระทั่งมีแต่พุทโธอันเดียวมีแต่พุทโธอันเดียวมีพุทโธอันเดียวอันนี้ใจของเราจะมีความขลังขึ้นมามีพลังภาวนาพุทโธพุทโธในบางทีเหาะเลยเหินเดินอากาศก็ได้นะผู้บำเพ็ญชาไอผู้ที่วันได้ฌานได้ฌานก็ชื่อใจมีเพื่อแต่พุทโธนั่นแหละผู้ที่บำเพ็ญได้ฌานได้ฌานก็คือใจมีพุทโธนั่นแหละมันเบาไปหมดเบาไปหมดใจไม่หนักนี่ศาสนาที่ของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาถึงพร้อมด้วยเหตุได้ผลเราต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลอยู่เสมอต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเหตุด้วยผลอยู่เสมอต้องถือหลักเหตุหลักผลอยู่เสมอเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นหนักลงในหลักเหตุผลนี้ต้องการอะไรทำต้องการอะไรอะไรทำเอาต้องการอะไรทำเอาต้องการอะไรทำเอาศาสนาพร้อมด้วยเหตุด้วยผลเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่โลกศาสนาไหววอนไม่ได้นะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องคือยังไงต้องการอะไรก็ไหวเอาวอนเอาต้องการอะไรก็ไหววอนเอาไม่มีข้อปฏิบัติ
เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการฝึกหัดดัดแปลงอะไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับโลกศาสนาที่จะเป็นประโยชน์แปลประโยชน์กับโลกต้องเป็นศาสนาที่มีข้อปฏิบัติต้องมีการฝึกหัดต้องมีการดัดการแปลงถ้าไม่มีการฝึกการหัดการดัดการแปลงแล้วโลกไม่มีการพัฒนาโลกไม่มีการพัฒนาคนนั้นละไม่มีการพัฒนาคนไม่มีการพัฒนามันก็คนป่าคนเถื่อนคนบ้าสมัยบางที่มันจะไม่มีการพัฒนาเจ้าของน่ะเขาบางคนไม่มีการพัฒนาเจ้าของน่ะคิดว่าเจ้าของทันสมัยก็มีนะทำไมยังคิดว่าเจ้าของได้ยังคิดว่าเจ้าของทันสมัยเล่าก็เพราะเจ้าของเจ้าของโกหกเจ้าของนั่นแหละทำไมก็เจ้าของจึงโกหกเจ้าของเพราะกิเลสมันเป็นนักโกหกกิเลสเป็นนักโกหกยอดเยี่ยมโลกธาตุทั้งโลกนี่จะเป็นสัจจนิพพานใดนี่คนจะสำเร็จปริญญาเนี่ยมาจากเมืองนอกขนาดไหนก็ช่างเถอะอดที่จะถูกกิเลสเจ้าของโกหกไม่ได้แล้วไปเชื่อซะด้วยนะกิเลสมันเป็นนักโกหกมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะกิเลสมันโกหกไม่ได้บรรดาเราในเรียบร้อยลบไปคิดไปมาสรุปแล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่าการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ใจเป็นพุทโธให้ใจของเราเป็นพุทโธได้พุทโธมาเป็นสมบัติของใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดได้แก้วแหวนเงินทองเพชรสร้างอกมีค่ามากมายก่ายกองสนั่นมันเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องขี้ดินมีมากมายก่ายกองสักขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็มีของโลกเก็บมามันก็เป็นภาระตายไปแล้วขนไปไม่ได้พุทโธนี่เป็นสมบัติของเราให้เป็นสมบัติอยู่ตลอดกาลจะเกิดจะตายต่อไปยังจะเกิดจะตายต่อไปพุทโธนั่นก็เป็นสมบัติของใจถึงจะไม่เกิดไม่ตายสมบัติก็เห็นพุทโธก็เป็นในสมบัติของใจอยู่อย่างนั้นจริงว่าพุทโธจึงเป็นธรรมชาติที่มีค่าหาประมาณไม่ได้ให้พากันสนใจบำเพ็ญจิตภาวนาบานด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้ยิ่งเป็นการพัฒนาเราอยู่ทุกขณะพูดถึงสมาธิธรรมสมาธิคือจิตตั้งมั่นคำว่าจิตตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่าพูดเท่านี้แล้วเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ใช่ว่าพูดว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นพูดอย่างนี้แล้วเป็นสมาธิขึ้นมาศีลในเมื่อเว้นจากโทษทางกายทางวาจาไม่ต้องไปพูดว่าศีลก็เป็นสมาธิในเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วไม่ต้องไปพูดว่าสมาธิก็เป็นขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นไม่ได้พูดเป็นสมาธิยิ่งแม้ในสมาธิคือจิตตั้งมั่นแม้แต่น้อยแต่จิตหักเป็นสมาธิจึงว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นที่นี่คำว่าจั่งมั่นตั้งยังไงตั้งมั่นอยู่ในจิตตั้งมั่นอยู่ในจิตอันนี้ก็เป็นสมาธิอีกลักษณะหนึ่งคำว่าเอกคตาเอกคตาดีกว่าเอกคตาก็หมายถึงมีจิตดวงเดียวเอกคตาจิตก็จิตดวงเดียวคำว่าจิตดวงเดียวนั้นสติของเราอยู่กับจิตดวงเดียวนั้นไม่มีการเคลื่อนย้ายไม่มีการคลาดเคลื่อนไม่มีไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวาไม่มีอันนี้ก็เรียกจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ที่ไหนตั้งมั่นอยู่ที่จิตแน่วแน่อยู่อย่างนั้นเห็นจิตของเราเด่นชัดแล้วก็แน่วแน่อยู่ภายในจิตที่เราเห็นเด่นชัดนั้นไม่มีการที่จะเคลื่อนไหวเลยไปเกาะตรงนั้นเกี่ยวตรงนี้ไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นอยู่ในจิตนี่เรียกว่าจิตเป็นเอกคตาจิตอีกจิตเป็นเอกคตารมสมาธิจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าและออกอันนี้ก็เป็นสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังอันนี้ในเมื่อตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมนี้ก็เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เหมือนกันแต่จิตยังเกาะอารมณ์คำว่าคำบริกรรมก็คืออารมณ์นั่นเองลมหายใจเข้าออกยึดลมหายใจออกก็ยึดลมหายใจออกเป็นอารมณ์ของกรรมของการภาวนาแล้วก็แน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นก็เรียกว่าสมาธิ
พุทโธธัมโมสังโฆอันนี้ก็เป็นอารมณ์ยึดอยู่ในอารมณ์พุทโธธัมโมสังโฆอันนี้แล้วก็แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันนี้ก็เรียกเป็นสมาธิถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิองค์สมาธิอย่างราบอย่างไงอย่างลึกอย่างละเอียดลงไปนี่อย่างราบคาบมันต้องจิตตั้งมั่นอยู่ในจิตไม่มีลมหายใจก็ไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังยุคหนอพุงหนอไม่มีดวงแก้วดวงไงแหวนไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวเท่านี้อันนี้ก็เป็นสมาธิจิตเท่านั้นนี่พูดถึงสมาธิบรรดาเราที่สนใจในหลักศีลธรรมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักของสมาธินี่ส่วนมากพากันมีความสนใจกันมากการสนใจมากอันนี้ก็ทำให้มีการพยายามที่จะฝึกแต่ทีนี้การพยายามฝึกนั้นเราต้องคิดถึงว่าใจของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราส่งไปเกี่ยวข้องอะไรมากการที่จะอยู่ในอารมณ์ของการภาวนานี่บางทีวันหนึ่งน้อยเหลือเกินบางทีเกือบจะไม่มีเวลาเลยและเราจะทำให้อยู่ง่ายๆอันนี้มันยากเป็นไปไม่ได้ใจของเราเนี่ยมันเบาใจของเราละเอียดใจของเรารวดเร็วนี่การที่จะส่งไปเกี่ยวข้องอะไรต่อมีที่เคยจิตเคยไปเกี่ยวข้องนั่นเข้าไปอย่างรวดเร็วมากเราพยายามที่จะภาวนาบริกรรมพุทโธทั้งมันก็ไปทั้งที่เราพยายามไม่ตั้งพยายามที่จะอยู่กับคำบริกรรมแต่มันก็ไม่อยู่ให้ทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะเขาเคยชินในการไปเราต้องฝึกจนกระทั่งใจของเราเคยชินในการอยู่ฝึกในแก่จนกระทั่งใจของเราเคยชินในการอยู่ในเมื่อใจของเราเคยชินในการอยู่แล้วใจของเราไม่อยากไปหรอกไปมันยุ่งไปมันวุ่นวายไปมันยุ่งโลกยุ่งหนอโลกวุ่นวายหนอนี่มันไม่อยากไปหรอกมันพอใจในการอยู่เหมือนกับข้างในเนี่ยมันเย็นสมมติเป็นห้องแอร์นะไอ้กรุงเทพธรรมดาก็มีวิกฤตจำเป็นไม่ออกไปนะมันร้อนนั่นนี่ก็เหมือนกันนะใจซึ่งในเมื่อมันเคยชินกับการอยู่นี่ใจจะพอใจในการออกไปไม่มีจิตทุกรายต้องการความสงบทุกรายทุกจิตต้องการความสงบต้องการความสบายทั้งนั้นแต่ที่นี่มันสิ่งแวดล้อมมันบีบบังคับอะไรตรงไหนมันบีบบังคับนี่มันทำให้จิตนี่ส่งไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งจิตติดอยู่ในสิ่งนั้นเสียถึงจะติดขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะในเมื่อเรามีความพยายามจะต้องสำเร็จจะต้องได้ผลทั้งนั้นได้ผลคือยังไงจิตของเราจะต้องสงบอยู่กับคำบริกรรมได้ยกตัวอย่างง่ายๆบริกรรมพุทโธขณะที่เราบริกรรมตั้งใจบริกรรมจริงๆบริกรรมจริงๆเร็วบริกรรมให้มากๆตั้งใจไม่ให้หลงเหมือนกันเถอะอ้าวไม่ให้หลงนี่ถ้าอย่าหลงนะหลงไม่ได้นะหลงไม่ได้หยุดนะตั้งเวลาใช้สักชั่วโมงเนี่ยอ่านชั่วโมงพอนี่ถ้าหากว่าหลงไม่ได้หยุดนะนี่ถ้าหากว่าเราบีบบังคับเราอย่างนี้ล่ะใจของเรานี่จะแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมได้ถึงจะไม่ตลอดก็แน่วแน่ชั่วขณะไอ้ยังโค้ชชั่วขณะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเคยชินกับการอยู่ที่นี่โอ้มันไม่ใช่งานเบานะไม่ใช่งานเบานะงานแก้ใจของเราที่ไหลไปตามกระแสโลกนี่และทีนี้ให้เขาไม่ไหลไปอันนี้ไม่ใช่งานเบาแต่ว่าคำว่าไม่ใช่งานเบาอันนี้ไม่ใช่บางงานที่ไม่สามารถที่จะทำได้นะทุกท่านสามารถทำได้โดยว่าอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีหลักการสาดีนี่อันนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ง่ายทีเดียวแต่ต้องมีความพยายามพอนะความพยายามไม่พอนี่มีได้ยังได้ขนาดไหนก็ไม่ได้เพราะสมาธิธรรมไม่ใช่เกิดขึ้นมีขึ้นก็ความอยากเกิดขึ้นมีขึ้นก็การกระทำอย่างเดียวเท่านั้นทำพอมันจะต้องแม้เป็นขึ้นทำพอจะต้องเป็นขึ้นทำพอจะต้องเกิดขึ้นเพราะการกระทำไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความต้องการไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความปรารถนาความอยากได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำผลเกิดขึ้นสมบูรณ์อาศัยเหตุคือการกระทำนั้นมีความสมบูรณ์พอเหตุสมบูรณ์ผลก็ปรากฏเด่นชัดคือสมาธิธรรมขึ้นที่ใจ
ในเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันเป็นยังไงมันดียังไงจึงเรียกว่าหลวงในท่านในจึงต้องการกันคำที่พระพุทธเจ้านักปราชญ์ท่านในตรงที่กล่าวกันว่านะความสงบนี่เป็นสุขอย่างยิ่งเราเคยได้อะไรเคยได้อะไรได้อะไรอะไรแล้วเรามีความสุขเรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวยังไม่ทันได้แต่งงานแต่งงานแต่งการเรามีความสุขเราอยู่ในหน้าที่การงานเราก้าวขึ้นในตำแหน่งหน้าที่เราก็มีความสุขเราได้สิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราก็ได้มาจริงๆสิ่งนั้นมีค่ามามากเราก็ได้มาจริงๆไอ้ความสุขอันนั้นมันไกลกับความสุขที่เกิดจากสมาธิธรรมมากทีเดียวมันไกลกับจิตมันไกลกับความสุขที่เกิดจากจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอันนี้จะเอาความสุขอันเกิดจากวัตถุใดๆมาเปรียบไม่ได้เลยคนละโลกไม่ใช่ปฏิเสธว่าไอ้ความสุขอันใดอันนั้นนั้นเป็นความสุขนะเป็นความสุขอยู่แต่ความสุขอันเกิดจากจิตที่มันเป็นสมาธินี่มันสุขไปอีกมันสุขขึ้นอีกลักษณะหนึ่งมันมีความพูดกันถึงว่ามีความปราณีตมีค่าเรียกว่าที่เราเคยว่าเราคนหนึ่งเราเคยคิดว่าเราได้ความสุขวันเราได้ความสุขเราได้ความสุขอันนั้นไม่ใช่ความสุขเลยเราไปว่าเขาเฉยๆอันนั้นคือความวุ่นวายนั่นเองอันนั้นคือความวุ่นวายอันนี้จึงเป็นความสุขนี่พระเนนพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้ไม่ผิดความสุขอะไรที่จะเสมอในสมาธิธรรมหรือจะความสงบไม่มีมีแต่นี่มีแต่ความสงบมีแต่สมาธิธรรมเท่านั้นจิตจึงจะมีโอกาสเจอความสุขได้จิตไม่เป็นสมาธิธรรมจิตไม่สงบจิตดวงนั้นคิดว่าเจ้าของที่จะได้ความสุขคิดว่าความอันนั้นเป็นความสุขของปลอมความสุขของแท้ความสุขอันแท้จริงไม่ยังไม่ถึงเจอมันต้องจิตเข้าถึงสมาธิธรรมจึงเจอจึงถึงจึงว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะศึกษาสามารถที่จะทำให้เกิดให้มีได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระเป็นกรรมฐานอยู่ตามป่าอยู่ป่าขนาดไหนก็ช่างเถอะใจมันไปกลางมีอยู่ก็แค่อยู่กับบ้านก็มีถึงเราอยู่นี่ประธานญาติโยมในคณะเราอยู่ที่นี่ใจมันอยู่กับนครพนมอยู่ริมน้ำโขงก็มีนี่บางที่ยังอยู่ทักแขกก็ไปอย่างไปชมวิวก็ไอ้ทักแขกก็มีนี่ยังว่าจะอยู่ในป่าขนาดไหนก็ช่างเถอะใจมันไม่อยู่ก็มีเคยไปอยู่ในถ้ำไหมอยู่ในผู้แห่งหนึ่งนั่นน่ะไปมันใจเราเกิดความรู้ขึ้นมานี่อันนี้จึงเรียกว่าใจจึงเรียกว่าเข้าอยู่ในถ้ำเข้าอยู่ในถ้ำมันเป็นอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในถ้ำไปอยู่หลายวันอยู่ไปอยู่แล้ววันใจมันก็ออกนอกธรรมนะนั่นน่ะสารพัดมันไปอ่ะนี่ในเมื่อเวลาไงโอกาสของเรามีมากตั้งใจเดินมาประกอบความภาคความเพียรเดินกันจงกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาเข้าจิตมันก็สงบรวมตัวเขารวมตัวเขานี่มันจึงทำที่นักปราชญ์ท่านว่าคู่ห้าสยามนี่มันรวมเข้าไปหาธรรมรวมเข้าไปหาจิตที่สงบที่เรียกว่าธรรมคู่หาสยามของจิตจริงๆนี่ยังว่าไงแท้ๆอันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไอ้ความว่าคู่ห้าสยามถ้ำที่อยู่ของจิตมีด้วยกันทุกหลังในเมื่อเหตุนั้นเมื่อเราสร้างเหตุพอมีข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางปล่อยไปปล่อยวางละสิ่งที่ใจเขาไปติดไปคล้องนี่ที่พอแล้วนี่ใจมันหักมันรวมตัวเข้าอยู่ในนั้นมันเป็นเองเหมือนกับเราพาเสกไอ้ภาชนะของเราไม่สะอาดนี่เราก็พยายามล้างพยายามขาไอ้ถูพยายามล้างพยายามขัดพยายามถูนั่นเริ่มนั้นในที่สุดนั้นมันก็ปรากฏเป็นภาชนะที่สะอาดใจของเราก็เหมือนกันที่ไม่สงบไม่สงบเนี่ยเพราะใจของเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรต่อมีอะไรไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องมันหมดไปเท่านั้นละใจดวงนั้นเขาสงบอยู่แล้วนี่ยิ่งว่าเป็นเอกคตาจิตไม่ต้องไปหาที่ไหนในเรามีด้วยกันทั้งนั้นทั้งนั้นพระเจ้าท่านทรงไปค้นพบธรรมไม่ได้ไปพระพุทธเจ้าไปเจอที่ป่าหิมพานต์ที่ไหนนะกิเลสพระพุทธเจ้าก็เจอในใจกามตัณหาท่านกามตัณหาภวตัณหานี่อยู่ที่ไหนอยู่ในใจพระพุทธเจ้าแล้วจิตที่หมดจากกิเลสก็คือจิตที่มีกิเลสตัณหานั่นแหละแล้วจะมีที่ไหนเนี่ยเข้าใจไหมล่ะนี่พระพุทธเจ้าก็ไปพบแท้ค้นพบธรรมนี่ค้นพบที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรม4อาสัตอริยสัจธรรม4นั้นเป็นทางดำเนินเพื่อจิตอริยสุทธานั้นคำว่าแจ้งในอริยสัจธรรมนี่อริยสัจธรรมนั้นผู้ถูกอยู่ว่าแต่จะเห็นการสู้อริยสัจธรรมนะแต่ถ้าหากว่าไม่แจ้งในจิตที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าหนาอริยสัจธรรมนี่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นคำเพื่อที่จะขัดเกลาซักพอกซักอะไรปล่อยวางสิ่งที่มันกุ้มลุมห่อหุ้มห่อในจิตในใจนี่ในเมื่อมีการขัดเกลาซักก็พอแล้วมันจิตที่มีอยู่แล้วนั่นน่ะมันไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็เด่นชัดขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์นี้อันนี้จึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ในเราไม่มีใช่ไหมล่ะจิตเราตรงนี้นะตรงที่มันกิเลสมันไหลนี่น่ะกิเลสมันเยอะๆนี่น่ะใครก็ต้องมีก็ว่าเยอะนะไม่ใช่ว่าเยอะแต่ทันๆทั้งหลายนะนี่ตรงนี้ล่ะมันเป็นจิตที่ไม่มีเกิดขึ้นมาได้มันก็ภาชนะอย่างนั้นน่ะที่มันสกปรกขนาดไหนน่ะขัดเข้าล้างเข้ามันก็สะอาดใช่มั้ยล่ะไอ้คำว่าแพทย์ที่มันจะมีค่าใครๆก็ว่าแม้แต่ในคนในพันก็ยังได้นั่นน่ะมันก็มาจากดินนั่นเองเพื่อนดินเพื่อนคนนั่นน่ะเอามาขัดเอามาเจียมาขัดมาเจียนี่ว้าวนั่นจิตก็เหมือนกันอย่าคิดว่าธรรมะที่เราต้องการกันไม่มีในเรานะมีสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ทีนี้อะไรมันปิดให้หมดเลยมันครอบงำมันปิดขนาดไหนปิดจึงกระทั่งมองไม่เห็นแล้วไม่มีโอกาสที่จะเบาบางด้วยมีแต่ที่จะมืดมีแต่ที่จะหนามีแต่จิตจะหนาเราคิดอยู่แม่เดี๋ยวนี้ล่ะอ้าวมันมีแต่จะทับผมเข้ามาทับผมเข้ามานะอันนี้หน้าวิตกอยู่คำว่าจะเบาบางไปหน้าไม่มีมีแต่ขี้หนามีแต่เพิ่มที่มันจะคงตัวอยู่ได้หรือมันที่จะเบาบางได้นี่ต้องอาศัยธรรมะเท่านั้นเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเป็นธรรมเครื่องขัดสายซักพอกทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มาคือได้ของทิ้งทั้งนั้นนะใครได้ของเอามีไหมพระมหาจักรพรรดิอ้าวไม่ใช่เราไม่ต้องพูดถึงพระมหากษัตริย์หรอกมหากษัตริย์มันยิ่งใหญ่กว่าขนเอาสมบัติที่มีอยู่ในโลกก็ได้ไหมถ้ามันขนไปมันไม่มีนะอย่างนี้แล้วแต่ละองค์เนี่ยขนเอาไปได้ไหมเราแต่ละคนน่ะแผ่นดินอันนี้ใครขนไปได้บ้างเอาอันนี้ละมาเทศสอนอันนี้คืออริยสัจคือความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์สัจใครกระโดดเข้าไปเกาะยึดทั้งเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่เอาของจริงนี่นะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาธรรมของจริงเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาของจริงคือกิเลสเป็นของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะเป็นของปลอมอยู่แต่มันจริงของมันอยู่นั่นแหละเป็นสมมติอยู่แต่มันจริงเราจะต้องเอาของจริงเอาสัจธรรมของจริงเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาถ้าหากว่าจะเอาอะไรตัวอะไรวิชาการท่านเน้นทางพุทธศาสนามาขัดเกลาไม่ได้ดอกทีนี้ตั้งใจภาวนากันต่อไปภาวนาพุทโธ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 อย่าลืมพุทโธนะอย่าคิดว่าพุทโธเป็นของที่ใครก็พูดได้ใครก็ท่องได้พุทโธเป็นธรรมชาติประเสริฐสุดในโลกไม่มีพุทโธแล้วคำว่าคุณธรรมคำว่าศีลธรรมไม่มีถึงจะมีก็ไม่มีใครสามารถที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นั่นว่ามีพุทโธแล้วคุณธรรมศีลธรรมก็มีและคำว่าธรรมะที่มีอยู่ในโลกใครก็สามารถที่เอามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้จึงว่าพุทโธเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐสุดให้เอาบริกรรมเอาสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่แหละมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดพุทโธเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐสุดเราน้อมเอาธรรมชาติที่ประเสริฐสุดมาใส่ไว้ในใจมารวมไว้ในใจแล้วก็บริกรรมพุทโธ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 ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าธรรมชาติที่เป็นพุทโธเต็มนั่นอยู่ในจิตในใจของเรานี่ไม่ต้องไปหาพุทโธที่ไหนอย่าไปคิดว่าพุทโธอยู่ที่อื่นอย่าไปคิดว่าพุทโธคือพระพุทธเจ้าอย่าคิดว่าพุทโธอยู่ข้างนอกเป็นเครื่องหมายยังไงเป็นตัวเองเป็นเครื่องหมายอย่างนั้นอย่างนี้
ไม่ต้องไปหมายอะไรสักอย่างพุทโธอยู่ที่ใจ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 ใจของเราอยู่ตรงไหนเอาพุทโธไว้ตรงนั้นแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ที่ใจนั้นพุทโธอารมณ์คือพุทโธก็ใจมีโอกาสที่จะแนบแน่นในเมื่อการบริกรรมของเรามีการมีพลังพอไม่ต้องไปเพิ่งคิดข้าคันเนวิปัสสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงไม่ต้องไปด้านเดาพุทโธองค์นี้ละเป็นวิปัสสนาพุทโธนี้ละเป็นทั้งสมถะพุทโธนี้เป็นทั้งวิปัสสนาเป็นทั้งวิปัสสนาญาณจริงว่าไม่ต้องไปคาดคิดไม่ต้องไปคาดคันเนทำใจของเราให้แนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธซะก่อนปลูกต้นไม้ต้องเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ให้มีความพร้อมเตรียมพื้นที่ให้มีที่ให้มีความสมบูรณ์ปลูกอะไรมันก็งามใจของเราที่จะสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้ใจดวงนั้นใจนั้นใจของเรานั้นจะต้องมีความเป็นสมถะที่มีความแน่นหนามั่นคงจึงสามารถที่จะดำเนินวิปัสสนาและสามารถที่จะเกิดวิปัสสนาญาณได้ไม่ต้องไปคาดคะเนด้วยเวลาเอา5นาที10นาที20นาทีไม่ต้องไปคาดคะเนทำให้ยิ่ง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 ภาวนาให้มันยิ่งยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเอาตรงนั้นยิ่งเหนือกว่านี้ไม่มีแล้วทำอะไรทำจริงพุทธญาติทรงตัดอย่างนั้นทำเล่นๆทำเล่นๆทำเล่นๆทำสักแต่ว่าทำผลของการทำมันก็ไม่ปรากฏได้ผลเป็นที่ประทับใจเป็นที่พอใจมันไม่เกิดขึ้น